คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แฟนดอมนะคะ EP นี้นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมนึงที่เราค่อนข้างที่จะรอมานานถึงแม้ว่ามันเป็นกิจกรรมทดแทนจริงๆเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนี้นะแต่ว่าในเมื่อ Official เขาเห็นแล้วว่าเป็นแบบนี้ก็น่าจะดีเป็นวิธีการละลายบาดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เราก็เลยเอามาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเผื่อใครที่ยังงงๆกันอยู่กับกฎกติกาหรือว่ากิจกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาใช่หรืออาจจะขี้เกียจอ่านinstruction ที่เขาบอกใน Facebook อ่านแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังแต่ไม่รู้เราเข้าใจถูกไหมอ่ะก็ คิดว่าน่าจะถูกนะคะคือหลังจากที่พวกเราเนี่ยทั้งหมดนะโอตาทั้งหลายดองบัตรจับมือกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาใช้บัตรกันแล้วนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคือตามที่เขามีการประกาศผ่อนปลนมีปลดล็อกนั่นแหละก็ผ่อนปลนปลดล็อกเฟสมาเรื่อยๆเฟส1เฟส2เฟส3นะคะอันนี้ก็เฟส4ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเฟส4เพราะว่ามันมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต์นะหรือเรื่องของการเปิดตัวสินค้าประกวดแข่งขันกีฬาอะไรประมาณนี้ต้องนั่งหรือว่ายืนเนี่ยห่างกัน1เมตรนะคะเราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องของงานแสดงดนตรีหรือว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องมีมาตรการลดความหนาแน่นอีกเว้นระยะ5ตารางเมตรต่อคนนั่งเถอะไม่น่าจะยืนได้สำหรับคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนั้นนะคะแล้วก็จากประกาศล่าสุดของ Official ของ BNK48 นะถ้าสถานการณ์โควิดยังดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ก็คาดว่างานจับมือน่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดน่าจะประมาณสิงหาก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนแปลงเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราก็อยากที่จะเจอน้องเราโหยหาแล้วโหยหาความรักความเมตตาไม่ใช่คือจะบอกว่าในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเมมเบอร์เองแล้วก็แฟนๆเองออฟฟิเชียลเขาก็เลยมีกิจกรรมที่จะมาช่วยเยียวยาความรู้สึกของแฟนค่ะเยียวยาจิตใจของพวกเราใช่นั่นก็คือ I am Forest Application New Feature Greeting You Online ชื่อยาวมากเอาแค่แบบ Greeting You Online แล้วกันคือเหมือนมันเป็นงานที่เราจะได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับทาง Member โดยใช้บัตรเดือนมิถุนาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้งานมาละลายในกิจกรรมนี้มาละลายนะจริงๆตอนแรกเราอะคิดไปเรื่อยเลยนะคิดว่าจะแบบเอ๊ะมันจะเป็นแบบจับมือออนไลน์หรือเปล่าแล้วถ้ามันใช่จับมือออนไลน์มันจะออกมาในรูปแบบไหนเราก็เดากันไปต่างๆนานาและแล้วมันก็เลยออกมาในรูปแบบของ greeting you online นั่นเองใช่นะคะสำหรับเขาเรียกมีกฎกติกาอยู่เหมือนกันนะคือมันก็ต้องใช้บัตรของถ้าเป็นของ BNK Forest ก็ต้องใช้บัตรของซิง8 High Tension ถ้าเป็นของ CGM ก็คือซิงเกิลแรกเชียงใหม่106ก็ต้องใช้เฉพาะเจาะจงนะคะสำหรับขั้นตอนมาทบทวนกันหน่อยเผื่อจะลืมกันหรือว่าเผื่อจะเอ๊ะไม่ทราบบางคนมีไม่ทราบก็มีอยู่เหมือนกันนะก่อนที่จะไปเริ่มกรีตติ้งกับน้องนะอย่าลืมอันนี้ห้ามลืมredeem โค้ดกันก่อนนะคะก่อนที่จะ redeem ต้องมีแอปพลิเคชัน I am 48ก่อนโหลดกันหรือยังทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วหรือลบออกไปแล้วถ้าลบออกไปแล้ว ก็เรียกกลับคืนมาส่วนใหญ่ไม่มีใครลบหรอกเพราะว่าเราติดตามน้องๆจากแอปพลิเคชัน I am 48นั่นเองใช่แล้วก็ที่สำคัญอันนี้ต้องบอกนะเราไม่สามารถใช้บัตรข้ามวงได้นะจ๊ะค่ะคือถ้าคุณเลือก BNK แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องใช้บัตรจับมือของ BNK แต่ถ้าคุณเลือก CGM 48คุณก็ต้องใช้บัตรจับมือของ CGM 48ถูกต้องห้ามข้ามวงนะจ๊ะ
ทั้งหมดทั้งมวลพูดตรงนี้ว่าทำให้ราคาบัตรจับมือของ CGM Forest ตอนนี้ในตลาดสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นคือด้วยความที่บัตรมันไม่มีขายเพิ่มแล้วใครที่อยากได้ต้องพรีออเดอร์แบบต้นปีใช่และตอนนี้ความนิยมของ CGM Forest ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าบัตรที่มีน้อยนั้นแต่ความต้องการที่มี demand supply มันไม่สัมพันธ์กันฉะนั้นราคามันก็จะแพงขึ้นสู้ไหวหรือเปล่าจะสู้หรือเปล่าสู้ไหมนะสำหรับแฟนๆ CGM Forest มีอยู่ใบ2ใบเนี่ยจะไปหาลินะก็ลองหาในตลาดกันดูนะคะแต่ว่าก็ต้องดูพ่อค้าแม่ค้ากันดีๆเนาะนะอันนี้ก็ฝากเรื่องของเครดิตด้วยคือเอาจริงๆก็คือตอนนี้เนี่ยราคาบัตรจับมือ CGM Forest นี่แพงกว่า BNK แล้วนะนึกถึงตอนช่วงงานจับมือคุกกี้ราคาบัตรนี่พุ่งไปแบบ กระอักเหลือเกิน500นี่แบบฉันซื้อ500ต่อใบฉันก็ซื้อฉันก็ซื้อถึงแม้ว่าฉันจะกัดฟันจนเลือดออกฉันก็ต้องซื้อขนาดนั้นเลยซิบๆเลย นะคะ คือขอบดิ้วอีกนิดนึงเรื่อง CGM คือด้วยความที่งานเนี้ยมันเหมือนเป็นงานครั้งแรกของน้องที่จะได้ทำในลักษณะนี้คือถ้าใครตาม BNK Forest มาก่อนมันจะคล้ายๆ one shotที่เราแบบไปถือมือถือเข้าไปถ่ายคลิปน้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือน่าจะเป็นครั้งแรกของ CGM CGM เคยจับมือแบบกลุ่มมาแล้วที่เชียงใหม่ uh-huh. แต่น้องยังไม่เคยจับมือแบบเลนเดียวๆ uh-huh. แต่พอมีโควิดก็ยังไม่ได้เลนเดียวจ้ะ uh-huh. ก็เป็นกรีตติ้งยูไปก่อน uh-huh. เป็นการซักซ้อม oh, สกิลการตกผ่านงานซ้อมหลายอย่างแล้วนะ สำหรับ CGM นะคะก็เตรียมตัวเตรียมหัวใจของโอตะกันไว้ให้ดีทั้ง CGM แล้วก็ BNK จะมาตกหัวใจคุณกันอีกรอบหนึ่งจ้ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถูกต้องอ่ะย้อนกลับมาที่วิธีการไปกรีตติ้งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าต้องเลือกห้ามเลือกข้ามวง ถูกไหมใช่ถ้าเราเลือกวงได้แล้วต่อไปก็ต้องไปเลือกเมมเบอร์ถูกต้องค่ะรักใครชอบใครเลือกคนนั้นละค่ะแน่นอนค่ะแต่ละคนก็จะมีโควต้าที่อาจจะไม่เท่ากันอันนี้ตามความคาดเดาของเราเมมเบอร์ใช่ไหมหมายถึงเมมเบอร์ที่จะรับได้โควต้าจะรับได้เท่าไหร่คือในขั้นตอนที่เขาบอกอ่ะเขาบอกแอปพลิเคชันอ่ะจะไม่ได้โชว์ตัวเลขคงเหลือของโควต้าของคนนั้นๆเอาไว้ไอ้ตรงนี้นี่แหละจะโชว์แค่ว่ามันเหลือน้อยแล้วนะอะไรประมาณนี้แค่กระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นว่าแบบอ้าวรีบๆมาลงโควต้านะไม่อยากจะคิดค่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยก็สามีของเรานะคือด้วยความที่ออฟฟิเชียลณวันที่เราพูดกันอยู่ตอนเนี้ยยังไม่มีรายละเอียดอะไรแจ้งมาเพิ่มเติมเราก็แบบคาดเดาว่าโควต้าที่เมมเบอร์จะได้รับก็คงไล่ตามลำดับความนิยมที่แบบน้องๆมีอะไรประมาณอันนี้คือเราย้ำไว้ว่าเป็นการคาดเดาของเราคาดเดาอืมนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีงานจับมือใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปจับมือตอนรอบที่เมมเบอร์คนนั้นเนี่ยมีรอบที่บอกไว้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะสะดวกจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นรอบพิเศษอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่จะสะดวกกันเลยแต่ว่าพออันนี้เนี่ยเป็นการกรีตติ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเออเมมเบอร์แต่ละคนโควต้าจะมีให้เท่าไหร่ใช่แต่เขาอาจจะบอกก็ได้นะหลังจากวันเนี้ยเขาอาจจะบอกไปก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฝากออฟฟิเชียลค่ะถ้าฟังอยู่เพิ่มของพี่เชอร์หน่อยนะคะแรงตรงนี้นะโอเคกรีตติ้งเกริ่นไปแล้วว่าต้องมีขั้นตอนยังไงทีนี้มันมีทั้งหมด3แบบอ่ะจะเล่าให้ฟังแบบแรกคือ Voice greeting คือใช้บัตรจับมือ1ใบเขาบอกว่าให้เราเนี่ยระบุชื่อของเราแล้วก็เลือกบทพูดให้เมมเบอร์ตอบกลับด้วยฟลายเสียงคือเมมเบอร์เขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีประโยคให้เลือกอ๋อเหมือนวันช็อตเลยก็คือให้เราพิมพ์เข้าไปว่าเราชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอ๋อไม่ใช่แล้วก็จะมีแบบประโยคขึ้นต้นแบบพี่น้องคุณหรือลงท้ายด้วยจังคุงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็แบบประโยคที่แบบอยากจะให้เมมเบอร์พูดแบบว่าเธอ
คิดถึงจังเลยอะอะไรอย่างนั้นเหมือนตอนวันช็อตโอเคประมาณนั้นจ้ะอ่ะแบบที่สองคือวิดีโอกรีตติ้งใช้บัตรจับมือ2ใบคือคล้ายๆกันคือระบุชื่อเราแล้วก็เลือกบทให้เมมเบอร์พูดแล้วเขาจะตอบกลับมาเป็นไฟล์วิดีโอรอบนี้เป็นวิดีโออารมณ์เหมือนวันช็อตเลยแต่ต่างกันที่เราไม่ได้เป็นคนถือมือถือถ่ายน้องเองแต่จะบอกว่ามันก็เป็นการลุ้นเหมือนกันนะเมมเบอร์ Member จะส่งอะไรกลับมาให้เราเราจะไม่เห็นรีแอคของเมมเบอร์เลยเราจะส่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนต่อเดี๋ยวจะอธิบายแบบที่3 you and member voice greetingคือใช้บัตรจับมือ3ใบโดยการที่เราเนี่ยอัดวิดีโอให้เมมเบอร์และให้เมมเบอร์ตอบกลับด้วยวิดีโอความยาวระหว่างที่เรากับเมมเบอร์รีแอคกันอ่ะจะไม่เกิน15วิขั้นต่ำ5วิแต่ไม่เกิน15วิไม่มีใคร5วิเอาจริงเชื่อเราว่าเต็มที่เต็มแม็กซ์15วินาทีแน่นอนโดยที่เขาบอกว่าแฟนคลับเนี่ยมีอัดวิดีโอขั้นต่ำได้1วินาทีแต่ไม่เกิน10วิเพราะว่าอีก5วิต้องเหลือไว้ให้เมมเบอร์พูดตอบกลับด้วยจ้ะทีนี้ถ้าเรามาคิดกันว่าใช้บัตรจับมือ3ใบกับสิ่งที่ได้มาคือ15วิอะไรนะคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขโดยประมาณของการจับมือ1ใบอ่ะมันคือประมาณ8ใช่ไหม ถ้า3ใบก็เป็น24วิเท่ากับว่าเขาอ่ะกินจำนวนเวลาเราไปนะคือเราได้แบบไม่ครบโควต้าตามงานจับมือใช่แล้วลองคิดอีกทีนึงว่าก็เขาตัดเหลือประมาณถ้าตีไป3ใบก็ประมาณ5วิอ่ะเอาง่ายๆก็ใบละ5วิอ่ะเหมือนแค่2ใบอ่ะถ้าดูอย่างเงี้ย2 8 2 16มันก็15วิมันก็คือ2ใบแล้วคือถ้าสมมติเราไปวันช็อตหน้างานใช่ไหมเมมเบอร์บางคนก็จะอาจจะมีความกวนความทะเลนคือแบบกว่าจะพูดกว่าจะเอิงเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลย15วิถูกนะเราก็เคยกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจเสร็จแล้วก็มีการสนทนากันก่อนจะออกจากเลนกรุบกริบแบบว่าอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นี่คือแบบตัดจบ15วิขาดทุน ขาดทุนอย่างเดียวเลยอ่ะนี่เพื่อความคิดถึงล้วนๆเลยนะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะลงทุนเยียวยาเยียวยาไปก่อนอ๋อเป็นมาตรการเยียวยาจิตใจในช่วงนี้นะคะหลังจาก reading greeting ไปแล้วเนี่ยจะขึ้นสเตตัสขึ้นมาอันนี้ต้องสังเกตนะขึ้นสเตตัสขึ้นมาแบ่งออกเป็น3แบบอีกแบ่งออกอีกอย่างแรกแบบแรกโควต้าสิทธิ์ที่จองไว้อันนี้ต้องรีบใช้ก่อนหมดอายุนะจ๊ะคือจริงๆในประกาศเขาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าอายุใช้งานมันมียังไงอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าแอบเห็นใน instruction ตัวอย่างนี่อายุก็ประมาณ15วันส่วนแบบที่2เซนที่มันจะแบบเป็นอีกสเต็ปนึงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่า greeting เนี่ยของเราที่เราอัดแล้วเนี่ยถูกส่งไปให้ member เรียบร้อยอันนี้คือการติดตามสถานะเอาง่ายๆนะแล้วก็สเต็ปที่3คือ reply เป็นการบอกว่า member ตอบกลับไปเรามาแล้วอันนี้มันจะเป็นอะไรที่เราอะรอคอยอะถูกต้องไหมคือโควต้าไปแล้วจ้ะอู้เซ็นแล้วเซ็นแล้วอู้ reply แล้วนี่มันจะเป็นโอ้ react react ใช่ไหมคูณล้าน คือมันจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนจะลุ้นมากโอ้ reply มาแล้วแล้วคือถ้าเราเปิดมันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าจะส่งคลิปอะไรไปให้เมมเบอร์ก็ได้นะจ๊ะเขามีการตรวจสอบโดยทีมงานก่อนนะก่อนที่จะส่งต่อให้กับเมมเบอร์คือถ้าผ่านเนี่ยเมมเบอร์ถึงจะตอบกลับได้นะแต่ถ้าคุณโดนรีเจ็คก็ถือว่าเสียบัตรไปเลยนะจ๊ะ3ใบไม่มีการแก้ตัวนะจ๊ะ3ใบก็3ใบทีนี้ถ้าไม่อยากถูกรีเจ็คต้องทำยังไงเราควรจะทำยังไงดีนะมันก็เป็นเรื่องแบบ common sense ที่แบบรู้กันอยู่แล้วแต่อาจจะย้ำนิดนึงก็คือถ้าเป็นการกรีตติ้งแบบบัตร1ใบกับ2ใบคือต้องไม่ใช้คำที่มันไม่เหมาะสมต้องไม่ใช้ชื่อเพจชื่อช่องหรือการที่มันไม่ใช่ชื่อบุคคลจริงๆมาแบบแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช้ชื่อล้อเลียนบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆอ่ะฮะอย่างเช่นพี่อุ้มก็แบบอุ้มพลอยก็พลอยเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบรักนะแฟนดอมเนี่ยไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างอ่ะแบบสุดท้ายแบบ3ใบก็คือคล้ายๆกันก็คือห้ามพูดเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมห้ามพูดคำหยาบ
ห้ามพาดพิงการเมืองศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ห้ามมีคนเข้ามาในเฟรมมากกว่า1คนยกเว้นน้องๆที่แบบยังเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองช่วยดูแลอ๋อน้องๆแหมโอตะตัวน้อยของเราก็เยอะอยู่เหมือนกันต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนิดนึงถูกนะเอาเป็นว่าก็อยากให้ทุกๆคนนะมาเปลี่ยนความคิดถึงให้เป็นข้อความดีๆมีโมเมนต์น่ารักน่ารักร่วมกับเมมเบอร์ที่เราชื่นชอบแล้วก็รอวันที่จะได้เจอกับเขาอีกครั้งกันดีกว่านะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็เดากันต่อไปค่ะขาไม้ที่เราเห็นภาพต่างๆที่เราเจอใน Twitter หรืออะไรต่างๆก็ตามที่อยู่ดีๆมันพุ่งเข้ามาในตาเราทำให้เราไปสังเกตแล้วก็ไปค้นหาอะไรกันก็ไม่รู้เราเชื่อว่ามีช่วงหนึ่งหลายคนเนี่ยนักสืบนักสืบกันเยอะมากนะคะว่างๆแบบนี้ในระหว่างนี้มาเดามาทายซิงเกิลที่9กันดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไรแฟนดอมคู่หูพอดแคสต์